นที่เป็นวางแผนเนี่ยการประชุมค่อนข้างเยอะมากทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการแค่เหมือนเป็นแผนงานแผนหนึ่งเพื่อบอกว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไหร่ชื่อเบลพนัญญาเจริญสวัสดิ์พงศ์นะคะตอนนี้เป็นวิศวกรวางแผนอยู่บริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนปริญญาตรีจบวิศวะเคมีจุฬาหลังจากนั้นก็เรียนต่อด้านปิโตรเลียมเอนจิเนียร์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแผนนี้ที่นี่ก็คือการวางแผนการผลิตว่าเราควรจะผลิตตรงไหนบ้างเพื่อที่จะได้มีทกับจำนวนโปรดักต์หมดที่ลูกค้าต้องการแล้วก็เป็นลักษณะของการวางแผนว่าควรจะพัฒนาปีไหนเพื่อให้มันอีโคโนมิกที่สุดเพื่อให้คุ้มทุนที่สุดนะคะเราก็จะมีลักษณะการวางแผนเป็นเฟสๆไปเพื่อให้บริษัทได้ประโยชน์สูงสุดคนที่เป็นวางแผนเนี่ยการประชุมค่อนข้างเยอะมากแล้วเราต้องประชุมกับหน่วยงานย่อยๆทุกหน่วยงานเป็นหน่วยงานวิศวกรหน่วยงานที่ทำหน้าที่ขุดเจาะหน่วยงานที่ทำหน้าที่คอมเมอร์เชียลหน่วยงานที่ทำหน้าที่บัญชีทั้งหมดแล้วเนี่ยเราต้องการแค่เหมือนเป็นแผนงานแผนหนึ่งเพื่อบอกว่าใครต้องทำอะไรเมื่อไหร่เท่านั้นเองนี่คืองานหลักๆของแผนนิ่งเลยเพราะฉะนั้นวันหนึ่งเนี่ยจากการขึ้นต้นไปเราก็จะเข้าห้องประชุมกับทุกแผนนะคะซึ่งในแต่ละประชุมเนี่ยเราก็จะเป็นคนบอกเขาว่าเฮ้ยแผนงานทั้งปีเนี่ยเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณเนี่ยก็คือเหมือนต้องมารีพอร์ตเรานิดนึงว่าคุณทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วไม่มีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรแล้วต้องการให้เราช่วยซัพพอร์ตตรงไหนเหมือนเราจะเป็นตัวกลางในการที่จะซัพพอร์ตทุกทีมแล้วทุกทีมเนี่ยค่ะคือเขาไม่ได้มาคุยกันมันต้องผ่านเราเพราะเราจะดูภาพรวมของทุกอย่างทั้งหมดก็ไม่ค่อยมีงานเอกสารเท่าไหร่ยกเว้นแต่แผนงานนี่แหละที่ต้องอิชูออกไปส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของแผนงานแล้วก็เป็นการพรีเซนเทชันผู้ใหญ่มากกว่าว่าเฮ้ยเราไปคุยกับทีมแล้วเนี่ยผลออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงวีคนี้ควอเตอร์นี้ต้องทำอะไร1 2 3 4แล้วแต่ละทีมเนี่ยโปรเกรสงานมันไปถึงไหนแล้วเขามีปัญหาอะไรต้องการซัพพอร์ตด้านไหนนะคะคือจะเป็นลักษณะนี้เป็นหลักคือในสอบพอร์ตเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่า EP Split เป็นประมาณวัฒนธรรมองค์กรที่คนจะทำงานร่วมกันอันนี้มีอะไรบ้างก็คือ Explorer Passion Synergy Performance Excellence Innovationresponsible for society integrity and ethics แล้วก็ trust and respect แล้วทุกคนก็จะได้รับการเทรนเรื่องนี้มีเวิร์กช็อปพวก team building อยู่กับ EP Split ทั้งปีเราก็จะมีโอกาสได้เจอกับรุ่นน้องกว่าเราแล้วก็รุ่นที่เป็นพี่ๆเลยทั้งระดับ management ก็คือจะมาลงเวิร์กช็อปกันแล้วก็ใช้ EP Split เนี่ยเป็นหัวใจในการทำงานเป็นอาจารย์ที่แซนฟอร์ดละกันชื่อทีน่าคือตอนเรียนได้มีหลายคลาสที่เรียนกับเขาแล้วก็ได้อ่านหนังสือเขาด้วยหนังสือเขาคือ Watch I Wish I Knew When I Was 20มันคือ creativity มันคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนในชีวิตมันคือสิ่งที่ทำให้เราก้าวข้ามกล้าเป็นอีกคนนึงที่ไม่ต้องทำตามกรอบพอได้คุยกับเขาเยอะๆมันก็เริ่มรู้สึกว่าคนนี้เจ๋งว่ะจริงๆอยากจะ encourage ให้น้องๆอ่ะลองลงมือทำอะไรเล็กๆคือทุกคนน่ะมีความฝันอยู่แล้วเนาะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโกของเราอยากจะเป็นอะไรอาจจะอยากมีตังค์เยอะอาจจะอยากก้าวหน้าในอาชีพอาจจะอยากบริษัทของตัวเองแต่สิ่งเนี้ยไอเดียเนี่ยมันชีพมากคืออยากให้เน้นว่า execution ดีกว่าลองมือทำอะไรเล็กๆก่อนอย่างสมมติว่าถ้าอยากเปิดร้านอาหารก็ลองทำอาหารแล้วลองแบบจะขายเพื่อนไหมเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคู่ไปอ่ะมันแค่ดูดีอ่ะก็อยาก encourage ให้ลองมือทำ